สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องโรครากเน่าในทุเรียนนะครับรากเน่าโคนเน่าในทุเรียนแล้วก็โรคใบติดในทุเรียนซึ่งช่วงนี้เป็นหน้าฝนเนาะนะครับก็จะเป็นโรคนี้กันมากซึ่ง2คลิปนี้นะครับผมมัดรวมกันนะครับซึ่งเป็นโรคระบาดในทุเรียนแล้วก็แยกคลิปก่อนหน้านั้นให้ฟังรู้สึกว่าจะประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับซึ่งท่านใดก็เคยดูแล้วก็สามารถผ่านไปได้นะครับถ้าท่านใดติดตามใหม่ยังไม่เคยดูคลิปนี้ก็สามารถติดตามรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านใดพอมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านใดประสงค์ไปจากสมัครไปจากผ่านบัญชีแจ็คเก็ตที่ผมแนบไว้ได้เลยนะครับท่านใดประสงค์ไปจากผ่านโทรศัพท์มือถือกดจัน984ดอกจัน00สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนนะครับซึ่งโรคลากเน่าคนเน่าในทุเรียนเนี่ยเป็นกันมากในช่วงฤดูฝนเพราะว่าทั้งสภาพอากาศและความร้อนชื้นเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อราพวกไฟท็อปซอรานะครับขอขอบคุณทั้งหมดข้อมูลที่ผมจะกล่าวในวันนี้นะครับเกี่ยวกับโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียนจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับขอเรียนพี่น้องเกษตรกรอย่างนี้นะครับไม่ว่าทุเรียนหรือพืชชนิดใดก็ตามนะครับต้องการอาหารหรือธาตุอาหารทั้งหมด16ถึง17ชนิดนะครับก็คือพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนี่พวกธาตุหลักธาตุรองก็แคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันทันจุลธาตุหรือธาตุเสริมก็คือพวกเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงมอลิบดีนัมโบรอนคลอรีนและนิกเกิลส่วน3ธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนได้จากคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและก็น้ำนะครับถ้าหากพืชเนี่ยได้รับธาตุอาหารครบทั้งหมด16ถึง17ธาตุเนี่ยพืชก็เจริญเติบโตดีภูมิคุ้มกันของพืชก็จะดีตามไปด้วยเหมือนคนแข็งแรงนะครับเป็นโรคก็ยากทุเรียนก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นการใส่ปุ๋ยต้องใส่ธาตุรองธาตุเสริมให้เขาด้วยนะครับเรามาดูสาเหตุของโรครากเน่าคนเน่ากันบ้างว่าเกิดจากอะไรนะครับโรครากเน่าคนเน่าเนี่ยในทุเรียนเกิดจากเชื้อไฟท็อปซอรานะครับเชื้อนี้ไม่ได้เป็นแต่ในทุเรียนนะครับพืชชนิดอื่นก็เป็นเช่นเดียวกันเชื้อไฟท็อปซอราเนี่ยเป็นเชื้อราทุกชนิดเลยนะครับเชื้อราเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่เป็นกรดเป็นด่างที่ไม่ค่อยเจริญนะครับไม่ค่อยชอบโดยเฉพาะพวกปูนขาวนั้นไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่าพวกปูนขาวนั้นมันเป็นด่างแต่พวกในสภาพดินที่เป็นกรดต่ำกว่า 5.5 อย่างเงี้ยเจริญเติบโตได้ดีมากหรือบริเวณไหนที่น้ำขังเพราะฉะนั้นโรครากเน่าคนเน่าเนี่ยจึงเป็นมากนะครับในช่วงหน้าฝนหรือสวนทุเรียนส่วนไหนก็ตามนะครับที่ให้น้ำปริมาณมากอาจจะเกิดโรคพวกนี้ได้ง่ายนั่นเองนะครับเชื้อราพวกไฟท็อปซอราเนี่ยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของพวกไฟท็อปซอรามันจะสร้างถุงสปอร์ขึ้นมาเรียกว่าสปอร์เรนเกียมนะครับภายในถุงนั้นจะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆอยู่นะครับเม็ดกลมๆเล็กนั้นเรียกว่าซูสปอร์นะครับและก็ตัวเม็ดกลมๆเนี่ยพวกซูสปอร์เนี่ยมันจะมีแขนออกมาเหมือนแขนคนเนี่ยนะครับเหมือนหนวดอะไรประมาณนั้นนะครับเรียกว่าแฟกจิลลาซึ่งเส้นใยตัวนี้นะครับหนวดตัวนี้มันสามารถว่ายน้ำได้ทำให้เชื้อพวกไฟท็อปซอราเนี่ยกระจายไปกับน้ำได้อย่างรวดเร็วไปกับลมก็ได้พ่นเป็นสปอร์นะครับติดกับเครื่องมือการเกษตรของเราก็ได้เพราะนั้นเชื้อพวกนี้จึงกระจายได้เร็วและแพร่ระบาดได้รุนแรงโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนะครับมาดูการกระจายของพวกเชื้อไฟท็อปซอรากันบ้างติดไปกับน้ำลมนะครับการสัมผัสอุปกรณ์การเกษตรหรือแม้แต่ตัวเกษตรกรเองนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นสปอร์มันปลิวได้ง่ายพอมันออกจากสปอร์มันก็งอกโน่นกองนี่ออกมาว่ายไปกับน้ำได้บ้างนะครับก็คือเชื้อพวกไฟท็อปซอราเนี่ยมันกระจายตัวได้เร็วนั่นเองนะครับอันนี้เป็นภาพแสดงให้เห็นว่าจากพวกสปอร์แรงเกียมเนี่ยมันจะยืดตัวออกมานะครับแล้วก็ปล่อยพวกซูสปอร์ออกมานะครับหมายถึงว่าทุ้งมันแตกนั่นเองนะครับมันออกมาก็จะมีเส้นใยเหมือนแขนของมันนะครับใช้ในการว่ายไปโน่นมานี่ตามภาพเลยนะครับทำให้มันเคลื่อนที่หรือไปกับน้ำเนี่ยได้เร็วนะครับเราไปดูอาการของโรครากเน่าคนเน่าที่เกิดจากเชื้อไฟท็อปซอรากันบ้างอาการแรกนะครับหากทำลายที่รากฝอย
ปลายยอดจะแห้งใบหมองไม่สดใสนะครับคือบริเวณพวกปลายยอดเนี่ยนะครับกับรากฝอยรากฝอยเป็นรากที่อ่อนแอนะครับคือมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับพวกรากแก้วนะครับแต่มันก็มีคุณสมบัติของมันที่ดีนะครับรากฝอยเนี่ยพอเชื้อเข้าทำลายพวกนี้เนี่ยใบอ่อนจะแสดงอาการก่อนเพราะว่าใบพวกนี้ก็อ่อนแอเหมือนกันนั่นเองนะครับทำให้ถ้าทำลายบริเวณรากฝอยเนี่ยจะแสดงอาการบริเวณยอดหรือใบอ่อนนะครับสังเกตได้ง่ายพวกนี้ถ้าหากทำลายบริเวณรากใหญ่นะครับลักษณะใบเนี่ยจะหมองซีดหลังจากนั้นก็จะลุกลามไปทั้งต้นจากนั้นใบจะร่วงหล่นเวลาใบมันร่วงนะครับมันจะร่วงจากปลายกิ่งเข้ามาหาโคนกิ่งตามภาพด้านซ้ายมือนะครับหรือภาพด้านบนต้นจริงๆมันร่วงจากปลายเข้ามาหาโคนนะครับอันนี้กรณีที่ทำลายรากใหญ่จริงๆมันก็ทำลายรากฝอยมาแล้วมันตึงเข้าสู่รากใหญ่นะครับการตีเหมือนการพบทับจับศึกนะครับตีปราการที่อ่อนแอก่อนแล้วก็ค่อยตีปราการใหญ่เชื้อราพวกนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเชื้อราเข้าทำลายที่รากนะครับรากจะเน่าลักษณะอาการถ้าเราไปถากๆดูไปดึงดูนะครับรากจะเป็นสีน้ำตาลนะครับพอดึงออกมาเปลือกมันจะหลุดได้ง่ายคือเชื้อรามันเข้าทำลายไปแล้วเนี่ยเซลล์มันตายหมดแล้วนะครับเวลาจับเวลาดึงมันก็ออกง่ายเหมือนเราเอาพวกปอพวกไม้ที่มีเปลือกไปแช่น้ำพวกนี้นะครับพอมันถูกน้ำมันก็ชุ่มนะครับมันก็ดึงออกง่ายแบบเดียวกันนะครับพอมันถูกทำลายมันอยู่ใต้ดินมันมีน้ำอยู่แล้วนะครับเปลือกมันก็ดูดซ้ำน้ำเข้าไปนะครับมันก็ดึงออกได้ง่ายมันหลุดลอกได้ง่ายนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอาการของรากของทุเรียนที่ถูกเชื้อราพวกไฟทอปทอราเข้าทำลายนะครับหลังจากที่เชื้อไฟทอปทอรานะครับเข้าทำลายรากฝอยและรากใหญ่หรือรากแก้วที่อยู่ในดินนะครับก็ลามขึ้นสู่บนต้นในที่นี้ลำต้นนะครับถ้าลุกลามไปยังลำต้นจะสังเกตอาการจุดฉ่ำน้ำหรือเป็นลักษณะเมือกไหลเยอะออกมานะครับถ้าเราเอาไปถากเนื้อไม้อันดูเนี่ยใช้ขวานใช้มีดไปถากดูนะครับเนื้อไม้จะเป็นลักษณะสีแดงที่เป็นลักษณะสีแดงแบบนี้เพราะเนื้อเยื่อมันตายนะครับเนื้อเยื่อมันตายมันจะเป็นแบบนี้สีนี้นะครับสาเหตุที่เนื้อเยื่อมันตายเพราะเชื้อราเข้าไปทำลายท่อน้ำท่ออาหารนะครับทำให้ใบทุเรียนเนี่ยไม่สามารถรับน้ำรับอาหารได้มันก็ร่วงนั่นเองเหมือนคนขาดอาหารนะครับยังไงก็ตายทุเรียนก็เช่นเดียวกันเมื่อท่อน้ำอาหารถูกทำลายขาดธาตุอาหารใบก็ร่วงนะครับถ้าเป็นมากต้นก็ตายนั่นเองนะครับถ้าหากเชื้อรานะครับขึ้นมาสู่บนต้นอยู่บริเวณกิ่งนะครับกิ่งของลำต้นเนี่ยใบของกิ่งนั้นจะแสดงลักษณะอาการใบเหี่ยวสีเหลืองให้เห็นเพราะสาเหตุเดียวกันกับลำต้นท่อน้ำท่ออาหารถูกทำลายเมื่อพืชไม่ได้รับน้ำรับอาหารมันก็เหี่ยวเช่นเดียวกับคนนะครับอันนี้เป็นลักษณะบริเวณของกิ่งของต้นทุเรียนนะครับมันจะเป็นบางกิ่งก็เป็นบางกิ่งก็ไม่เป็นนะครับถ้าหากเข้าทำลายที่ใบจะมีลักษณะใบดำช้ำลักษณะอาการตายนึ่งคล้ายๆพวกน้ำร้อนลวกนะครับต่อมาใบนั้นก็จะแห้งขาดต้นแล้วก็ร่วงหล่นสังเกตว่าจากรากนะครับจากรากฝอยรากแก้วลำต้นกิ่งแล้วก็ใบเป็นอย่างนี้นะครับพวกเชื้อราไฟทอปทอราแต่บางครั้งก็ไม่ได้เป็นอาการแบบนี้เสมอไปนะครับอันนี้ไล่ลำดับให้เห็นว่ามันไปจากรากแล้วก็สู่โคนแล้วก็สู่กิ่งแล้วก็สู่ใบนะครับบางครั้งก็ลัดขั้นตอนก็มีนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่สังเกตเห็นกระบวนการพวกนี้ก็มีถ้าหากลุกลามไปยังผลนะครับผลจะเกิดอาการเน่าแต่อาการแบบนี้เนี่ยสังเกตได้ง่ายนะครับถ้าเป็นมันเป็นจากพวกเชื้อรานะครับมันจะเป็นคุยของเชื้อราอยู่สังเกตไหมครับเป็นขาวๆสีเทาๆนะครับอันนี้ลักษณะจากเชื้อราแต่อีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่มันเป็นลักษณะแบบนี้หนึ่งต้นทุเรียนเนี่ยนอกจากสภาพอากาศแสงแดดแล้วนะครับได้รับธาตุอาหารที่ไม่สมบูรณ์เช่นถ้าเป็นลักษณะอาการแตกแบบนี้ผมเคยทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแคลเซียมกับบอรอนไว้ซึ่งเป็นองค์ประกอบผนังเซลล์นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับแคลเซียมบอรอนอาจจะไม่เพียงพอถ้าแคลเซียมบอรอนเพียงพอเนี่ยนะครับมันจะทำให้ตัวพวกผนังเซลล์มันแข็งแรงไปด้วยนั่นเองนะครับทำให้เชื้อโรคเข้าทำลายได้ยากด้วยเช่นกันเพราะนั้นเวลาเราปลูกทุเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนก็แล้วแต่นะครับ NPK อย่างเดียวไม่เพียงพอพืชต้องการ 16-17 ธาตุรวมทั้งทุเรียนด้วยนะครับภาพนี้นะครับเขาเอาไปเจาะให้ดูว่าเปลือกเน่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นเปลือกสีดำๆเนี่ยมันเน่ามันหลุดร่อนได้ง่ายแล้วก็เนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลนะครับอันนี้บริเวณต้นของทุเรียนที่ถูกเชื้อพวกไฟทอปทอราเข้าทำลายท่อน้ำท่ออาหารเซลล์ก็ตายจึงออกลักษณะเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลนะครับ
อันนี้เป็นใบอ่อนที่เหี่ยวเหลืองนะครับเนื่องจากเชื้อไฟท็อปโซราเนี่ยเข้าทําลายบริเวณกิ่งทําลายท่อน้ําท่ออาหารใบก็เกิดอาการเหี่ยวแบบนี้นะครับเป็นจากกิ่งโน้นไปกิ่งนี้เป็นบางกิ่งแล้วก็ลุกลามไปเกือบทั้งต้นเลยแหละนะครับอันนี้เป็นลักษณะอาการที่ผลจะเป็นเห็นลักษณะเป็นขุยเชี่ยวขาวนะครับตัวนั้นเป็นเชื้อรานะครับถ้าไม่มีขุยเชี่ยวขาวเนี่ยอาจจะไม่ใช่เชื้อราอาจจะเป็นการขาดแคลเซียมก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าผลแตกเนื่องจากแคลเซียมเนี่ยเชื้อราก็ตามมาเหมือนเดิมนะครับเราไปดูวิธีการจัดการสวนทุเรียนเพื่อป้องกันกำจัดโรครากเน่าขนเน่าซึ่งเกิดจากเชื้อไฟท็อปโซรากันบ้างประการแรกนะครับสภาพสวนไม่เอื้ออำนวยต่อเชื้อโรคก็คืออย่าให้มีน้ำขังเนี่ยบริเวณโคนต้นเนี่ยพี่น้องเกษตรกรต้องขุดร่องซึ่งปัจจุบันเราก็ขุดอยู่แล้วนะครับถ้าท่านใดไม่ขุดก็ต้องขุดร่องระบายน้ำเพราะถ้าปล่อยให้น้ำขังบริเวณรากทุเรียนเนี่ยนะครับจะเน่าและก็เป็นแหล่งกบดานของเชื้อรากำเนิดเชื้อราได้ดีเพราะมันจะทำให้ดินบริเวณนั้นเป็นกรดและเชื้อราเองก็เติบโตได้ดีในสภาพเป็นกรดเช่นเดียวกันนะครับคงไม่แปลกใช่ไหมครับถ้าไม่เวลาฝนตกน้ำขังเชื้อราพวกนี้เข้าทำลายได้ง่ายเพราะสภาพแวดล้อมเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อไฟท็อปโซรานั่นเองนะครับข้อที่2นะครับตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งให้อากาศถ่ายเทเก็บส่วนที่เป็นโรคนำไปเผาทำลายคือโดยทั่วไปเนี่ยถ้ากิ่งทุเรียนมันมาหนามากนะครับแดดส่องไม่ถึงพวกนี้เชื้อรามันชอบในสภาวะที่ชื้นๆแดดมันไม่ชอบนะมันชอบชื้นๆอับๆหน่อยถ้าใบมันหนาแน่นก็ต้องตัดแต่งทรงพุ่มให้แดดส่องถึงเพื่อลดการระบาดของโรคนี้ได้อีกทางนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรตัดแต่งกิ่งนั้นก็เอาตัดแต่งกิ่งนั้นเอาไปทิ้งข้างนอกนะครับในช่วงฤดูฝนที่มันมีการระบาดเนี่ยเพราะว่าถ้าทิ้งด้านล่างก็จะระบาดเหมือนเดิมเพราะว่าเชื้อมันอยู่ในดินแล้วก็ติดไปกับใบของทุเรียนเราก็มีนะครับข้อต่อมาก็คือกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นไม่นำเครื่องจักรหรือสัตว์เลี้ยงลงเหยียบย่ำบริเวณทรงพุ่มก็คือบางครั้งเนี่ยถ้านำสัตว์เลี้ยงไปหรือเครื่องจักรการกำจัดวัชพืชพวกนี้นะครับเครื่องจักรหรือสัตว์เนี่ยไปเหยียบรากเกิดบาดแผลเชื้อราก็เข้าทำลายง่ายนั่นเองนะครับกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นก็คือวัชพืชบางตัวเนี่ยบางอย่างนะครับเกือบทุกอย่างเลยเป็นแหล่งกบดานแหล่งอาศัยของพวกเชื้อราพวกนี้นะครับข้อถัดมาควรปรับ pH ในดินให้อยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 6.5 เช่นใส่ปูนขาวหรือปูนโดโลไมต์ในกรณีที่ดินเป็นกรดถ้าสันนิษฐานนะครับดินส่วนมากถ้าเป็นโรคพวกเชื้อราเนี่ยดินจะเป็นกรดอยู่แล้วเพราะว่าเชื้อพวกนี้เจริญได้ดีในสภาพที่เป็นกรดเช่นบริเวณน้ำขังนะครับเพราะนั้นวิธีการใส่ควรปรับ pH ดินเนี่ยช่วงก่อนเข้าหน้าฝนพวกนี้นะครับสำรวจ pH ดินก่อนแล้วก็ใส่ปูนขาวในกรณีดินที่เป็นกรดปรับ pH ให้อยู่ประมาณ 5.5 ถึง 6.5 ซึ่งไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพวกเชื้อราแต่ถ้าต่ำกว่า 5.5 นะครับเป็นกรดมากเท่าไหร่เชื้อรามันก็ยิ่งเจริญดีนะครับข้อถัดมาบำรุงต้นให้แข็งแรงให้ทุเรียนได้รับน้ำอากาศและธาตุอาหารอย่างเหมาะสมเหมือนคนนะครับเปรียบเทียบกับคนได้รับธาตุอาหารที่เหมาะสมเจริญเติบโตดีแข็งแรงก็ต้านทานโรคได้ง่ายบางคนขาดอาหารกินแต่ผักไม่กินผลไม้หรือกินแต่เนื้อสัตว์ภูมิคุ้มกันก็ไม่พอเป็นโรคได้ง่ายนะครับพืชก็เหมือนกันนะครับต้องได้รับทั้งหมด16ธาตุไม่ใช่ว่ามีแต่ NPK อย่างเดียวนะครับถ้าได้รับครบแสงการตัดแต่งกิ่งก็ต้องมีนะครับทำให้ทุเรียนเราเนี่ยแข็งแรงและก็ต้านทานโรคได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ 3. สำรวจสถานการณ์ศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชสัปดาห์ละ1ครั้งครั้งละ10จุดตลอดฤดูกาลและสำรวจควรใช้แปลงพื้นที่ขนาด3ไร่ขึ้นไปจริงไร่เดียวก็ทำได้นะครับถามว่าสำรวจทำไมพืชบางครั้งมันกินใบทุเรียนกินโน่นกินนี่ถ้าในช่วงหน้าฝนใบมันแหว่งเยอะๆเนี่ยโอกาสเป็นโรคติดจากเชื้อราก็มีเยอะนะครับอันนี้เป็นวิธีการสำรวจนะครับเช่นสำรวจตัวน้ำศัตรูธรรมชาติในสวนแล้วก็พวกแมลงมาทำลายเป็นยังไงบ้างนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศเช่นถ้าฝนจะตกเราก็ต้องรู้ว่าควรป้องกันอะไรบ้างนะครับประสิทธิภาพของพวกศัตรูธรรมชาติพอคุมไหวไหมนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์สถานการณ์ว่าเราจะจัดการกับทุเรียนและสภาพอากาศแบบนี้ยังไงนะครับแล้วมาดูการป้องกันกำจัดโดยใช้สารชีวพันธุ์กันบ้างปัจจุบันนี้เขาแนะนำตัวไหนนะครับเชื้อตัวแรกนะครับก็คือเชื้อไตรโคโดมาหรือราเขียวที่เรารู้จักกันการใช้เชื้อไตรโคโดมาอย่างแรกนะครับเป็นการลดปริมาณเชื้อโรคในดินและบริเวณที่เกิดโรคโดยนะครับถ้าทุเรียนตัวไหนเป็นโรครากเน่าขนเน่านะครับถากออกตามภาพนะครับใช้ไตรโคโดมา250 กรัมนะครับ
แต่คุณภาพที่เราทำเองก็ดีนะครับจะไม่เปลืองผสมกับดินแดงครึ่งกิโลบวกน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็ทาถากออกแล้วก็ทานะครับตามภาพที่เห็นนะครับป้องกันนะครับลดปริมาณเชื้อโรคและก็กำจัดเชื้อโรคพวกไฟทับชราที่ทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าจริงๆผมแนะนำแต่โคโรมาเนี่ยใส่ไว้ก่อนเลยนะครับใส่ไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อทุเรียนนะครับการใช้ไตรโคโรมาอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการโรยไตรโคโรมารอบบริเวณโคนต้นทุกๆ 4-6 เดือนนะครับวิธีเราทำก็คือนำไตรโคโรมา1กิโลที่เราทำเองนะครับแล้วก็ดำละเอียด4กิโลปุ๋ยอินทรีย์นะครับหรือปุ๋ยหมักที่เราใช้แล้วนะครับหมักเรียบร้อยดีแล้วนะครับมันเย็นแล้วมันเย็นตัวแล้วนะครับจำนวน100กิโลคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ไปโรยบริเวณรอบทรงพุ่มรอบต้นทุเรียนของเราอัตรานะครับ50กรัมต่อ1ตารางเมตรก็คือเมตรคูณเมตรนี่แหละนะครับโรยทุกๆ 4-6 เดือนวิธีนี้ก็เป็นวิธีป้องกันและกำจัดเชื้อราพวกไฟทับทุราในทุเรียนได้ดีนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรสวนทุเรียนก็ใช้แบบนี้ในปัจจุบันนี้ก็เยอะนะครับการใช้ไตรโคโรมาอีกแบบนึงนะครับก็คือการฉีดพ่นบริเวณทรงพุ่มต้นทุเรียนวิธีการทำก็คือเรานำไตรโคโรมาจำนวน1กิโลที่เราขยายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมากรองเอาแต่น้ำมันนะครับกากไม่เอากรองเอาแต่น้ำนะครับวิธีทำก็ตามภาพนะครับไตรโคโรมาเนี่ยใส่ตะแกรงกรองเอาแต่น้ำแล้วก็นำน้ำไตรโคโรมาที่เรากรองได้เนี่ยไปผสมน้ำอีก200ลิตรนะครับฉีดพ่นบริเวณทรงต้นทุเรียนอัตราก็คือ 5-10 ลิตรต่อต้นทุกๆ 1-3 เดือนนะครับจะใช้ในการฉีดพ่นต้นก็ได้ฉีดพ่นลงบริเวณรากหรือโคนของต้นทุเรียนก็ได้นะครับวิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการป้องกันกำจัดพวกโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนของเราได้ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับจะซื้อไตรโคโรมาก็ซื้อตามเบอร์นี้เลยนะครับก็คือห้องปฏิบัติการควบคุมโรคพืชหน่วยชีวภาพภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อคุณประชุมได้เลยนะครับท่านอยู่ที่ห้องปฏิบัติการเนี่ยตัวผมเองก็ซื้อจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แหละนะครับมีทั้งพวกไตรโคโรมาและเชื้อพวกบาซิลัสซึ่งเป็นเชื้อตัวหนึ่งที่จะพูดถัดไปนะครับหลังจากที่ผมพูดเกี่ยวกับเชื้อไตรโคโรมานะครับในการป้องกันและกำจัดเชื้อไฟทับทุราในการเกิดโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียนไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้ก็คือบาซิลัสซับจลิตตัวนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับที่มีคุณประโยชน์หลายอย่างกำจัดเชื้อราในดินก็ดีแน่หลายตัวเลยทีเดียวนะครับและกำจัดพวกแบคทีเรียก็ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติกันการใช้เชื้อบาซิลัสซับจลิตหรือเชื้อ BS นะครับในการกำจัดและป้องกันโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียนวิธีก็คือเราซื้อซองที่เป็นพวกเชื้อบาซิลัสซับจลิตมันจะเป็นซองนะครับอันนี้ของมันจะมีทั้งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีแล้วก็กรมวิชาการก็มีนะครับหรือเป็นเชื้อกระป๋องตามบริษัทเอกชนก็มีนะครับมีหลายยี่ห้อสามารถเสิร์ชดูได้นะครับวิธีการทำก็คือนำเชื้อ BS ที่เป็นผงเนี่ยนะครับจำนวน50กรัมมาละลายน้ำ20ลิตรนะครับแล้วก็นำไปพ่นต้นทุกๆ 1-3 เดือนอัตราการพ่นก็คือ1ต้นเนี่ยใช้น้ํา 5-10 ลิตรนะครับพ่นบริเวณรอบๆต้นนึงเชื้อบาซิลัสซับจลิตตัวนี้จะไปทำการป้องกันและกำจัดพวกไฟทับทุราที่อยู่บริเวณในดินและบริเวณรากของทุเรียนเราได้ดีเลยทีเดียวนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับจะซื้อเชื้อพวกบาซิลัสซับจลิตหรือไตรโคโรมาก็สามารถติดต่อที่ห้องปฏิบัติการควบคุมโรคพืชโดยชีวภาพภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับโดยติดต่อคุณประชุมเบอร์โทรก็ตามนี้แหละนะครับเราไปดูวิธีการป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนโดยใช้สารเคมีกันบ้างนะครับขอเรียนพี่น้องเกษตรกรอย่างนี้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยการใช้ไตรโคโรมาหรือการใช้เชื้อ BS ในการป้องกันไว้ก่อนเนี่ยนะครับจะมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้สารเคมีในการกำจัดเพราะว่าถ้าป้องกันไว้ก่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดโรคนี้หรือเกิดน้อยมากถ้าเกิดมันก็ไม่รุนแรงนะครับแต่ถ้าไม่ใช้เชื้อพวกไตรโคโรมาหรือ BS เนี่ยถ้าเกิดเนี่ยมันจะเกิดรุนแรงการใช้สารเคมีเนี่ยก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะในปัจจุบันนี้มีสารเคมีที่เราใช้ในนี้ที่ผมจะกล่าวถึงนะครับเชื้อพวกไฟทับทุราเนี่ยเกิดการดื้อยาในบางแห่งแล้วก็มีนะครับกลุ่มสารเคมีนะครับใช้เมื่อมีอาการรุนแรงก็มีอยู่ประมาณ 2-3 ตัวที่ใช้ในการกำจัดพวกเชื้อราไฟทับทุราสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนตัวที่1ก็คือเมทาเล็กซินตัวนี้ใช้เยอะนะครับตัวที่2
ฟอสเอทิลอลูมิเนียมตัวที่3โพลีเอฟอสเนี่ยตัวนี้เป็นชื่อการค้าแต่ชื่อสามัญจริงๆชื่อสารก็คือฟอสฟอรัสแอซิดนะครับหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดจะฉีดสารเข้าต้นนะครับเขาจะใช้พวกฟอสฟอรัสแอซิดหรือชื่อการค้าว่าโพลีเอฟอสเนี่ยผสมน้ำสะอาดนะครับอัตราส่วน1ต่อ1นะครับก็คือฟอสฟอรัสแอซิด1แล้วก็น้ำสะอาด1นะครับฉีดเข้าลำต้นของทุเรียนต้นละ20ซีซีนะครับ20ซีซีต่อต้นการฉีดฟอสฟอรัสแอซิดเข้าต้นเนี่ยนะครับก็ตามวิธีดังภาพเนี่ยสามารถทำตามได้เลยนะครับการฉีดฟอสฟอรัสแอซิดเข้าต้นเนี่ยนะครับใช้ในอาการที่ทุเรียนเป็นรุนแรงนะครับเพราะว่าการพ่นทางดินก็ไม่ค่อยได้ผลแล้วนะครับมันเป็นเยอะมากแล้วก็ใช้การฉีดเข้าต้นเอานะครับถ้าหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับจะราดดินบริเวณทรงพุ่มเนี่ยด้วยสารเคมีก็แนะนำให้ใช้1เมทาเล็กซิน2ฟอสเอทิลอลูมิเนียม3ออกซาไดซิลบวกกับเมนโคเซปสารแต่ละตัวที่จะใช้เนี่ยนะครับใช้2ถึง3ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน15วันนะครับวิธีการใช้ข้อถัดมานะครับถ้าหากจะทาบริเวณแผลต้นทุเรียนเนี่ยเช่นโคนใกล้ๆเง่าเนี่ยที่มันเป็นแผลนะครับที่มันติดเชื้อโรคพวกไฟทอปซอราเนี่ยถ้าหากจะทาก็ให้ถากบริเวณที่เป็นโรคออกก่อนนะครับแล้วก็ทาด้วยพวกสารเมทาเล็กซินหรือฟอสเอทิลอะลูมิเนียมทาบริเวณแผลที่มันเป็นนะครับสามารถกำจัดเชื้อพวกไฟทอปซอราได้อีกทางนึงนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงฉีดพ่นให้ทั่วต้นด้วยสารเมทาเล็กซินหรือฟอสเอทิลอะลูมิเนียมหรือถ้าสำรวจพบว่ามีผลเน่าให้ฉีดพ่นนะครับให้ฉีดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่า20วันถามว่าทำไมพ่นก่อนเก็บเกี่ยว20วันนะครับเพราะป้องกันสารเคมีตกค้างในผลทุเรียนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสารเคมีนะครับชื่อการค้าคือโพลีเอฟอสแต่ชื่อสามัญของสารเนี่ยชื่อฟอสฟอรัสแอซิดนะครับสารตัวนี้นะครับใช้ผสมน้ำสะอาดแล้วก็ฉีดเข้าต้นทุเรียนในกรณีที่ทุเรียนเป็นมากเป็นอาการรุนแรงนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ก็ใช้กันเยอะนะครับตัวต่อมานะครับก็คือชื่อสามัญฟอสเอทิลอะลูมิเนียมนะครับตัวนี้ใช้ทาแผลก็ได้ฉีดพ่นบนต้นก็ได้นะครับแต่ถ้าฉีดเข้าต้นเนี่ยต้องเป็นฟอสฟอรัสแอซิดตัวนี้ฉีดไม่ได้นะครับมันก็มีหลายยี่ห้อวิธีเลือกก็โดยชื่อสามัญดูเปอร์เซ็นต์สารนะครับแล้วก็ดูราคาตัวไหนถูกก็ซื้อตัวนั้นเพราะว่าสารพวกนี้เนี่ยมันผ่านการตรวจสอบจากกรมวิชาการมาแล้วนะครับแล้วก็เลือกซื้อดูชื่อสามัญเอานะครับเพราะชื่อการค้าแต่ละบริษัทมันก็จะตั้งชื่อไม่เหมือนกันหรอกนะครับยี่ห้อใครยี่ห้อมันตัวต่อมาก็คือเมทาเล็กซินตัวนี้ก็ใช้เยอะนะครับเป็นยาที่ใช้กันนานพอสมควรนะครับก็มีรายงานนะครับว่าเชื้อไฟทอปซอราเนี่ยแถวภาคตะวันออกนะครับมีการดื้อยาพวกเมทาเล็กซินก็มีนะครับอันนี้บางครั้งเขาจึงเปลี่ยนไปใช้พวกฟอสเอทิลอะลูมิเนียมก็มีนะครับทั้งหมดนะครับก็เป็นเกี่ยวกับโรครากเน่าขนเน่าในทุเรียนที่ผมนำมาเล่าสู่พี่น้องเกษตรกรได้ฟังกันในวันนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับสมควรศึกษาไว้ถ้าท่านใดจะปลูกทุเรียนศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนปลูกนะครับเพราะว่าทุเรียนเป็นพืชที่ปลูกยากพอสมควรโดยเฉพาะแถวภาคอีสานที่นำมาปลูกนะครับต้องดูแลรักษาให้ดีโรครากเน่าขนเน่าเนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับเราควรป้องกันไว้ก่อนเกิดโรคพวกนี้โดยการใช้ไตรโคเดอร์มาหรือเชื้อบาซิลัสซับจิลิสในการกำจัดเชื้อราในดินก่อนเชื้อไตรโคเดอร์มากับบาซิลัสซับจิลิสเนี่ยไม่เฉพาะกำจัดเชื้อพวกไฟทอปซอรานะครับที่เกิดโรครากเน่าขนเน่าเนี่ยเชื้ออื่นก็ได้ด้วยนะครับได้หลายชนิดเลยทีเดียวถ้าเราป้องกันไว้แบบนี้นะครับการเกิดโรคสมมุติว่าถ้ามันเกิดพวกโรครากเน่าขนเน่าจริงๆมันก็เกิดไม่รุนแรงเพราะว่ามันมีปฏิปักษ์อยู่ในดินนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากเกิดเราใช้พวกสารเคมีก็ใช้ไม่ค่อยมากแต่ถ้าเราไม่ใช้พวกไตรโคเดอร์มาหรือบาซิลัสซับจิลิสเนี่ยพวก BS นะครับเวลามันเกิดปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการรุนแรงเพราะมันไม่มีเชื้อปฏิปักษ์กันที่อยู่ในดินนะครับพอมันเกิดรุนแรงปั๊บการรักษามันก็เป็นเรื่องยากนะครับการถากต้นหรือการฉีดเข้าต้นแบบนี้นะครับมันทำให้ต้นทุเรียนเราเนี่ยโทรมนะครับไม่ใช่ว่ามันดีนะครับอันนี้เป็นการรักษาปลายเหตุเพราะฉะนั้นการป้องกันโดยใช้ไตรโคเดอร์มาและบาซิลัสซับจิลิสจึงเป็นวิธีการที่ดีนะครับดีกว่าเราจะมาแก้ตรงที่ปลายเหตุซึ่งไตรโคเดอร์มากับบาซิลัสซับจิลิสเนี่ยผมก็แนบในวิดีโอให้แล้วนะครับหาซื้อได้ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ภาควิชาทุกพืชนะครับราคาก็ไม่แพงตัวผมเองก็ซื้อจากที่นั่นครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอทิ้งท้ายคติธรรมในการทำงานวันนี้นะครับของพระโพธิญาณเถระหรือหลวงพ่อชาสุภัทโธคนเราจะมีความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเราพอเมื่อไหร่นะครับสุดท้ายก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโรคใบติดในทุเรียนนะครับเราจะทำยังไงกับโรคนี้เราจะมีวิธีการป้องกันกับจัดยังไงทั้งทางด้านชีวภาพและเคมีเราจะใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้กันข้อมูลที่จะนำมาเล่าสู่พี่น้องเกษตรกรในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับขอเรียนพี่น้องเกษตรกรอย่างนี้นะครับเวลาเราปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกทุเรียนปลูกมังคุดพวกนี้นะครับอย่าลืมนะครับธาตุอาหารทั้งหมดที่พืชต้องการมีประมาณ 16-17 ธาตุสมัยก่อนเนี่ยมี16ธาตุแต่ปัจจุบันเนี่ยเพิ่มนิกเกิลเข้ามาเป็น17ธาตุนะครับก็มีธาตุหลักไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุรองแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันธันจุลธาตุเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโมลิบดีนัมโบรอนคอรีนและนิกเกิลอีก3ธาตุได้จากคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและก้อนน้ำนะครับก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนั่นเองธาตุทั้ง16หรือ17ธาตุเนี่ยนะครับพืชต้องการพร้อมกันตั้งแต่การเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยวเลยนะครับเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงกระบวนการเจริญเติบโตของพืชนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพืชได้รับอาหารธาตุครบทุกอย่างนะครับเขาก็จะเดินเติบโตและแข็งแรงนั่นก็หมายความว่าการต่อต้านพวกโรคพืชต่างๆก็จะดีตามไปด้วยถึงเป็นก็เป็นไม่มากแต่ถ้าหากขาดธาตุใดธาตุหนึ่งหรือธาตุอาหารไม่ครบพืชก็จะอ่อนแอการต้านทานโรคก็จะน้อยไปด้วยนั่นเองนะครับเรามาดูสาเหตุของโรคใบติดในทุเรียนกันบ้างว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเรามาดูเชื้อสาเหตุของโรคใบติดกันบ้างนะครับเชื้อสาเหตุของโรคใบติดเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งชื่อว่าเชื้อราไรซ็อกโทเนียโซลานายนะครับเชื้อราตัวนี้ก็เหมือนเชื้อราทั่วๆไปแต่ว่าเวลามันจะแพร่พันธุ์เนี่ยมันจะรวมเส้นใยของมันมัดเข้าหากันแค่นั้นเองนะครับลักษณะการเกิดของเชื้อพวกนี้นะครับก็ชอบในลักษณะสภาพอากาศร้อนชื้นนะครับสภาพอับๆพูดง่ายๆถ้าสภาพมีแสงดีแล้วก็อากาศโปร่งโล่งเนี่ยต้นทุเรียนก็จะไม่ค่อยเป็นโรคนี้เท่าไหร่นักนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทใบดกๆหนาๆเนี่ยโรคนี้จะเป็นเยอะนะครับเรามาดูลักษณะของเชื้อพวกไรซ็อกโทเนียโซลานายพวกนี้นะครับลักษณะเส้นใยของเชื้อราพวกนี้จะเป็นพวกเส้นใยที่มีผนังกั้นนะครับตามลูกศรสีแดงเนี่ยเวลาแตกเส้นใยสาขาออกนะครับเชื้อชนิดนี้จะต่างจากเชื้อพวกเชื้อราชนิดอื่นอย่างหนึ่งมันจะแตกลักษณะสาขาออกเป็นลักษณะตั้งฉากนะครับเหมือนไม้ฉากที่เราใช้สมัยเรียนกันนะครับแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเชื้อพวกนี้ที่นักวิทยาศาสตร์เขาทดลองมาแล้วนะครับเป็นลักษณะเฉพาะของเชื้อตัวนี้ในส่วนของการขยายพันธุ์นะครับของพวกเชื้อราไรซ็อกตัวนี้การขยายพันธุ์โดยส่วนใหญ่นะครับเวลาเขาจะขยายพันธุ์เส้นใยที่เป็นแต่แขนงที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับมันจะอัดแน่นรวมกันเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับคล้ายเม็ดผักกาดที่เขาเรียกว่าเม็ดสคอโรเทียมนะครับเม็ดนี้เนี่ยบางคนถ้าอยู่ในพริกเนี่ยเขาจะเรียกว่าพวกราเม็ดผักกาดอันเดียวกันนี่แหละนะครับในพืชอื่นมันก็เป็นไม่ใช่ว่ามันเป็นแต่ในพวกทุเรียนนะครับพืชอื่นก็เป็นเยอะหลายตัวพอสมควรนะครับแต่นี้เราพูดถึงทุเรียนพวกเม็ดสคอโรเทียมหรือพวกเม็ดผักกาดพวกนี้นะครับเกิดจากการอัดตัวของเส้นใยเชื้อราเข้าไปเป็นเม็ดกลมๆนะครับเรียกว่าเม็ดสคอโรเทียมเม็ดพวกนี้อยู่ในดินอยู่ในพืชได้นานหลายปีเลยทีเดียวถามว่านานเท่าไหร่ยังต่ำๆเป็น10ปีนะครับถึงว่าเราจะทำการกำจัดมันก็ไม่ค่อยหมดนะครับถ้าสภาวะแวดล้อมเหมาะสมในการงอกของเขาคือ1ถ้าในดินนั้นมีสภาวะเป็นกรดมีความชื้นสูงอุณหภูมิได้เขาก็จะงอกออกมาใหม่นะครับเพราะนั้นเชื้อพวกสคอโรเทียมเนี่ยถ้ามันหล่นลงดินเนี่ยกำจัดได้ยากมากนะครับทุเรียนก็เหมือนกันพอเวลามันระบาดมันก็ระบาดได้รวดเร็วนะครับมันไปกับอยู่ในดินอยู่ในใบพืชติดกับเวลาเราไปจับก็ไปกับมือกับสัตว์พวกที่มากินต้นทุเรียนเรามันก็ติดไปด้วยนะครับกับลมกับน้ำพวกนี้ก็ไปด้วยทำให้เชื้อพวกนี้การแพร่ระบาดก็ไปได้ง่ายนั่นเองนะครับ
เรามาดูอาการของโรคใบติดในทุเรียนกันบ้างว่าจะแสดงอาการแบบไหนนะครับลักษณะอาการของโรคใบติดถ้าเป็นที่ใบนะครับสังเกตง่ายๆเลยเป็นแรกๆเนี่ยเหมือนคล้ายน้ำร้อนลวกนะครับเหมือนเราเอาน้ำร้อนเนี่ยไปลวกใบไม้แบบเดียวกันนะครับลักษณะขอบแผลเนี่ยเป็นไม่แน่นอนจะลวกตรงปลายใบโคนใบกลางใบพวกเนี้ยจะเป็นลักษณะที่เป็นไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นตรงไหนมันก็เกิดตรงนั้นเช่นเป็นกลางใบปลายใบโคนใบเนี่ยเลือกไม่ได้ว่าจะเป็นตรงไหนถ้ามันเชื้อรามันเป็นโดนตรงไหนมันก็เป็นตรงนั้นก่อนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของอาการโรคใบติดในทุเรียนซึ่งเกิดจากพวกเชื้อราไลซอกโทเนียลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่มันเป็นลักษณะอาการใบลวกเหมือนน้ำร้อนลวกแล้วนะครับมันจะเป็นเส้นใยสีขาวๆนวลขึ้นมาปกคลุมบนใบเส้นใยตัวนี้นะครับเขาเรียกเส้นใยเชื้อราไรซอกโทเนียจากนั้นใบที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับมันจะลุกลามไปหากันโดยเส้นเชื้อราเนี่ยจะยึดใบที่อยู่ใกล้ๆกันเข้ามาหากันแล้วก็จะลามไปใบอื่นๆเพราะฉะนั้นในต้นทุเรียนต้นไหนนะครับที่ใบหนาๆทึบๆเนี่ยถ้าเป็นโรคนี้เนี่ยจะระบาดได้เร็วนั่นเองนะครับในที่สุดนะครับหลังจากที่ใบเนี่ยถูกอาการน้ำคล้ายๆอาการน้ำร้อนลวกแล้วแล้วก็ลามไปใบอื่นถ้าเป็นมากนะครับใบเนี่ยมันจะร่วงสังเกตว่าใต้ใบนะครับมันจะมีเส้นใยขาวๆปกคลุมอยู่ตัวนี้แหละครับเป็นเส้นใยของพวกเชื้อราไรซอกโทเนียและใบที่ร่วงหล่นลงพื้นจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อตัวนี้ได้ดีนะครับเราไปดูวิธีการจัดการสวนทุเรียนเพื่อป้องกันโรคใบติดในทุเรียนกันบ้างเขาทำยังไงนะครับข้อที่1 นะครับปรับสภาพสวนไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการเกิดเชื้อโรคนะครับโดยวิธีการตัดแต่งกิ่งให้สูงพุ่มโปร่งให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและเก็บใบที่เป็นโรคที่ร่วงหล่นหรือใบที่เราตัดแต่งกิ่งนะครับเก็บไปไว้นอกพื้นที่สวนเราและเผาทำลายซะนะครับเป็นการทำลายเชื้อราพวกไรซอกโทเนียอีกทางหนึ่งถามว่าทำไมต้องตัดทรงพุ่มให้มันโปร่งให้อากาศถ่ายเทนะครับพี่น้องสังเกตเกษตรกรสังเกตไหมครับใบต้นทุเรียนที่มันหนาๆเนี่ยนะครับที่มันอยู่กันเป็นเยอะๆเนี่ยใบที่มันโดนแสงมันสังเคราะห์แสงได้แต่ในส่วนไหนที่มันไม่โดนแสงมันไม่ได้สังเคราะห์แสงนะครับนั่นหมายถึงว่าใบที่ทำงานสร้างอาหารให้ต้นเนี่ยมันจะมีเฉพาะใบที่โดนแสงเท่านั้นถ้าใบที่ไม่โดนแสงมันมีใบจริงนะครับแต่มันไม่สังเคราะห์แสงถามว่ามันกินอาหารที่เราให้ไปเนี่ยหรือต้นทุเรียนเนี่ยดูดไปเนี่ยกินเหมือนใบที่สังเคราะห์แสงไหมเหมือนกันครับนะครับเพราะนั้นใบที่ไม่โดนแสงเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งออกเพื่อเป็นการลดการใช้ธาตุอาหารก็คือมันสิ้นเปลืองนั่นเองนะครับและถามว่าทำไมต้องให้ตัดแต่งกิ่งเพื่อให้อากาศถ่ายเทนะครับพอแสงเข้าไปในต้นเนี่ยใบก็สังเคราะห์แสงได้ดีการดูดธาตุอาหารต่างๆก็ดีขึ้นต้นทุเรียนก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับและอากาศพออากาศถ่ายเทปั๊บการคายน้ำของใบพืชใบทุเรียนนะครับก็ดีขึ้นพอการคายน้ำดีขึ้นการดูดธาตุพวกแคลเซียมในการสร้างผนังเซลล์ต่างๆมันก็มีมากขึ้นใบต่างๆก็แข็งแรงขึ้นนะครับพอธาตุอาหารครบสังเคราะห์แสงได้ดีอากาศถ่ายเทต้นทุเรียนเนี่ยเวลามันเจอเชื้อโรคใช่ไหมครับเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยมันมีอุปกรณ์พร้อมแล้วคือธาตุอาหารแล้วก็ระบบการสังเคราะห์แสงที่ดีแล้วนะครับมันสามารถสร้างสารต่างๆมาต่อต้านกับเชื้อโรคได้นั่นเองนะครับถ้าเราปล่อยให้สภาพมันเนี่ยโดยไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันเสี่ยงต่อการเกิดโรคและระบาดรุนแรงได้ง่ายนั่นเองนะครับข้อที่2ไม่ควรปลูกทุเรียนให้ระยะชิดเกินไปเพราะทรงพุ่มที่มันชนกันจะทำให้ก่อโรคได้ง่ายคือปัญหาเนี่ยนะครับต้นไม้ทุกชนิดไม่ว่าแต่ทุเรียนนะครับพวกลองกองมังคุดอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้ามันชิดกันเชื้อราพวกไรซอกโทเนียมันเป็นสปอร์ใช่ไหมครับมันไปขยายพันธุ์ด้วยพวกสกโรเทียมเป็นเส้นใหญ่อัดๆกันเนี่ยนะครับมันไปกับลมกับน้ำแล้วก็ใบที่มันติดกันมันก็ไปได้ง่ายถ้าต้นมันชิดกันมันก็ไปหากันได้ง่ายนะครับถ้าต้นชิดกันลมก็เข้าน้อยแสงก็เข้าน้อยนะครับมันเป็นปัญหาสภาพแบบนี้นะครับทำให้พวกเชื้อราไรซอกโทเนียเจริญเติบโตได้ง่ายและเข้าทำลายดุทุเรียนของเราได้รวดเร็วนั่นเองนะครับข้อนี้จึงเป็นข้อที่พึงระวังในการปลูกทุเรียนด้วยนะครับไม่ควรให้ชิดกันเกินไปนะครับข้อถัดมาควรบำรุงต้นให้แข็งแรงให้ทุเรียนได้รับน้ำอากาศและธาตุอาหารอย่างเหมาะสมดังที่ผมเคยกล่าวมาแล้วนะครับทุเรียนเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่ NPK ข้างกระสอบ3ตัวนะครับธาตุอาหารที่เขาต้องการคือทั้งหมด16ถึง17ตัวถ้าได้ครบรวมทั้งแสงและอากาศด้วยนะครับเขาเจริญเติบโตได้ดีและสุขภาพแข็งแรง
พอเจอพวกเชื้อโรคเขาก็จะสร้างสารปฏิชีวนะมาต่อสู้ถึงระบาดก็ไม่ระบาดรุนแรงเหมือนคนนะครับถ้าขาดสารอาหารพร้อมแห้งแรงน้อยเป็นโรคก็เป็นก่อนเพื่อนถ้าคนไหนที่แข็งแรงกว่าจะเป็นโรคได้โอ้ยนานนะครับเป็นก็เป็นไม่มากแป๊บเดียวก็หายทุเรียนเหมือนกันครับถ้าแข็งแรงเป็นก็เป็นไม่นานเหมือนเพื่อนแต่ถ้าต้นอ่อนแอเป็นนานดีไม่ดีตายอีกทั้งหากนะครับอันนี้เป็นความสําคัญของว่าต้องบํารุงต้นให้แข็งแรงนั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการป้องกันหรือการใช้สารชีวพันธุ์เขาใช้ตัวไหนนะครับตัวแรกที่เขาใช้กันนะครับทุเรียนเนี่ยใช้เยอะมากไม่ว่าทุเรียนจะเป็นทุเรียนพันธุ์ไหนและโรคเชื้อราทุกชนิดใช้เชื้อไทโคโนมาได้หรือที่เราเรียกกันราเขียวนะครับเชื้อราทุกชนิดเลยนะครับรวมทั้งไลซอกโทเนียด้วยเนี่ยจะระบาดในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีความชื้นสูงนะครับให้พ่นเชื้อราไทโคโนมาทุกๆ7-15วันขอเรียนพี่น้องเกษตรกรอย่างนี้ครับเชื้อราพวกไลซอกโทเนียรวมถึงเชื้อราชนิดอื่นด้วยจะระบาดในช่วงฤดูฝนและช่วงที่มีความชื้นสูงถามว่านอกฤดูฝนเป็นไหมก็เป็นนะครับในสวนที่เขาให้น้ำเยอะๆก็มีนะครับให้น้ำเกินไปเนี่ยหรือฝนทิ้งฤดูเนี่ยบางครั้งมันมาแรงนะครับน้ำมันท่วมขังระบายออกไม่ทันเนี่ยก็ทำให้เชื้อราพวกนี้เนี่ยนะครับระบาดได้ง่ายเหมือนกันข้อถัดมานะครับการใช้เนี่ยฉีดพ่นไทโคโนมาจะใช้ยังไงนะครับเราผลิตไทโคโนมาเองนะครับหัวเชื้อไทโคโนมาเนี่ยก็มีขายอยู่ที่เดี๋ยวผมจะแนบไว้ท้ายคลิปนะครับไทโคโนมาเนี่ยเราทำเอง1กิโลนะครับเรามาขยำขยำเอาแต่น้ำมันนะครับตามภาพที่เห็นนะครับขยำแล้วก็เทน้ำกรองเอาแต่น้ำเขียวๆเนี่ยแล้วก็มาเติมน้ำสะอาดอีก200ลิตรนะครับพ่นใส่ต้นนะครับพ่นใส่ต้นของต้นทุเรียนเนี่ยพ่นให้ทั่วต้นเลยนะครับนะครับถามว่าจะพ่นกี่ครั้งถ้าเป็นพวกถ้าเป็นโรคทางดินเนี่ยเขาก็ใส่ประมาณ 1-3 เดือนครั้งต้นละ 5-10 ลิตรพวกไตโคเดมาเนี่ยก็สามารถพ่นในอัตราเดียวกันได้หรือจะน้อยมากกว่านี้เนี่ยมันแล้วแต่สภาพต้นนะครับพี่น้องเกษตรกรจะต้องสังเกตเอานะครับแต่ว่าไตโคเดมาเนี่ยไม่เป็นพิษกับต้นทุเรียนนะครับใช้ได้ดีนะครับเพราะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยทำหัวเชื้อไตโคเดมาเองจะถูกและประหยัดที่สุดนะครับตัวต่อมานะครับก็คือพวกบาซิลัสซับจิลิสเชื้อตัวนี้มีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อราโรคพืชได้หลายชนิดและเชื้อแบคทีเรียที่เป็นปัญหาโรคพืชนะครับเราไปดูว่าเชื้อตัวนี้มีวิธีการใช้ยังไงการใช้เชื้อบาซิลัสซับจิลิสนะครับก็ใช้คล้ายๆกับไทโคโนมาก็คือผสมน้ำนะครับตามอัตราที่ฉลากที่เขาแนะนำนะครับมันจะมีเวลาเราซื้อมามันจะมีฉลากที่เขาแนะนำอยู่ใช้วิธีการตามนั้นเลยนะครับถ้าในสวนทุเรียนเนี่ยพ่นทุกๆ7-15วันคือพ่น1ครั้งแล้วก็เว้นไปประมาณ7-15วันก็พ่นครั้งที่2ถามว่าพ่นช่วงไหนทั้งพวกไตโคเดมาทั้งพวกบาซิลัสซับจิลิสเนี่ยนะครับในช่วงที่คาดว่ามันจะเป็นเช่นก่อนเข้าฤดูฝนหรือในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะครับจะต้องพ่นในการป้องกันพวกนี้ไว้ก่อนทั้งไตโคเดมาและบาซิลัสซับจิลิสนะครับจะเป็นการป้องกันและกำจัดพวกนี้ได้ดีแต่ถามว่าไตโคเดมากับบาซิลัสซับจิลิสเนี่ยผสมกันได้มั้ยนะครับเดี๋ยวผมมีคำตอบคำถามนี้มีเพื่อนๆถามมานะครับเกี่ยวกับคลิปโรครักเน่าคนเน่าในทุเรียนก็ขอตอบในคลิปนี้เลยนะครับสารชีวพันธุ์ระหว่างไทโคเดมากับบาซิลัสซับจิลิสเนี่ยมันผสมกันได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือผสมกันไม่ได้นะครับเนื่องจากเชื้อราเขียวไทโคเดมากับบาซิลัสซับจิลิสเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์กันเองนะครับหมายถึงมันไม่ถูกกันนั่นเองนะครับเจ้าเชื้อบาซิลัสซับจิลิสก็เป็นเชื้อที่กำจัดเชื้อรานั่นเองเพราะนั้นมันก็ไม่ถูกกับเชื้อราทุกตัวรวมทั้งไตโคเดมาด้วยนะครับถ้าหากพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับจะซื้อเชื้อราไตโคเดมาเป็นแบบหัวเชื้อเป็นแบบน้ำเป็นแบบเม็ดก็มีนะครับและก็พวกบาซิลัสซับจิลิสเนี่ยสามารถซื้อได้ตามนี้เลยนะครับที่ห้องปฏิบัติการควบคุมโรคพืชภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อทางเบอร์โทรนี้เลยนะครับและก็ติดต่อคุณประชุมที่ห้องปฏิบัติการนี้ได้เลยตัวผมเองก็ซื้อจากที่นี่แหละนะครับเรามาดูวิธีการป้องกันกำจัดด้วยสารเคมีกันบ้างเขาใช้ตัวไหนนะครับสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรนะครับตัวแรกก็คือคิวพลัสออกไซด์ 58% ตัวที่2คิวพลัสออกไซด์ 75.2% ตัวที่3คิวพลัสออกไซด์ 86.2% นะครับอัตราที่ใช้นะครับต่อน้ำ20ลิตรเนี่ยก็ตามสไลด์นี้เลยนะครับหรือเวลาเราซื้อมานะครับมันจะมีอธิบายอยู่ด้านหลังรายละเอียดของซองที่เราซื้อมาสามารถใช้ได้ตามนั้นเลยนะครับสารอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือคาร์เบนดาซิมไทอะเบนดาโซน
copper oxychloride สารพวกนี้เป็นสารกำจัดเชื้อรานะครับอัตราส่วนที่ใช้นะครับก็คือตามฉลากเขาจะเขียนมาอยู่ใช้ได้ตามนั้นได้เลยนะครับพ่น 5-7 วันต่อครั้งอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับตัวอย่างสารเคมีนะครับตัวนี้นะครับเป็นคิวปรัสออกไซด์นะครับในตลาดบ้านเราก็มีหลายยี่ห้อนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่นอร์ด็อกกับโพดี้นะครับแต่ว่า2ยี่ห้อนี้รู้สึกว่ามันจะใช้เยอะนะครับมันจะเป็นผงนะครับพวกนี้เป็นผงหาซื้อตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปก็มีนะครับตัวที่2นะครับ copper oxychloride ตัวนี้ก็เป็นชื่อสามัญเวลาเราซื้อสารชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับที่ผมกล่าวมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากกรมวิชาการเกษตรหรือกรมส่งเสริมที่ผมกล่าวมาทั้ง2สไลด์เมื่อกี้นะครับดูชื่อสามัญนะครับดูชื่อสามัญดูประสันสารแล้วก็ดูราคาตัวไหนถูกก็เอาตัวนั้นเลยเพราะว่าสารเหล่านี้มันผ่านการทดสอบมาจากกรมวิชาการมาแล้วนะครับดีไม่ดีแหล่งที่มามันมาจากแหล่งเดียวกันเนี่ยนะครับแต่มาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแพ็กเกจแค่นั้นเองนะครับพี่น้องเกษตรกรบางคนติดแบรนด์ติดอะไรบางครั้งก็อาจจะเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับเพราะราคามันแพงเกินจริงตามแบรนด์นั่นเองส่วนการใช้สารเคมีนะครับผมก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ด้วยนะครับการใช้สารเคมีควรใช้อย่างระมัดระวังนะครับการใช้สารเคมีเนี่ยเป็นการแก้ปลายเหตุนะครับไม่ใช่แก้ที่ต้นเหตุของมันต้นเหตุของมันเราควรป้องกันไว้ก่อนโดยใช้พวกไตรโคเดอร์มาและบาซิลัสซับติลิสโดยทั่วไปเนี่ยพี่น้องเกษตรกรสุนทรียนนะครับถ้าใช้ไตรโคเดอร์มากับ BS แล้วนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาพวกนี้ถึงมีก็มีไม่มากนะครับเพราะในดินในต้นเนี่ยนะครับเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะทำลายกันได้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับถ้ามันเป็นไม่มากก็หายแต่ถ้าเป็นมากถ้าเราเติมพวกสารเคมีไปก็เติมไปนิดเดียวนะครับไม่มากแต่ถ้าในกรณีที่มันระบาดเนี่ยส่วนมากมันจะไม่มีเชื้อปฏิปักษ์กันนะครับทำให้เชื้อพวกเชื้อโรคเนี่ยมันระบาดได้รวดเร็วนั่นเองแล้วการใช้สารเคมีก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะมันอันตรายต่อตัวท่านเองถ้าหากในฉีดในช่วงที่ออกผลผลิตบางครั้งไม่ตกค้างในผลผลิตก็มีนะครับมันเป็นอันตรายต่อตัวท่านเองและผู้บริโภคเพราะนั้นก็ขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวังครับทั้งหมดก็เกี่ยวกับโรคใบติดในทุเรียนนะครับเราจะมีวิธีการป้องกันกับจัดยังไงที่ผมกล่าวมาก็คือการจัดการสวนให้ดีถ้าเกิดก่อนเป็นโรคเนี่ยเราควรป้องกันโดยใช้พวกเชื้อไตรโคโดมาที่ใช้ในการปัจจุบันนี้นะครับสามารถป้องกันและกำจัดเชื้อได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ชื่อพวกบาซิลัสซับติลิสนะครับถ้าหากเกิดรุนแรงป้องกันแล้วนะครับมันเอาไม่อยู่จำเป็นก็ต้องใช้สารเคมีตามที่ผมกล่าวมาแต่การใช้สารเคมีก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับโดยช่วยเพราะถ้ามันเป็นในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตควรดูได้ว่ายานั้นนะครับพ่นก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาเว้นระยะกี่วันเพื่อป้องกันการตกค้างในผลทุเรียนนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอทิ้งท้ายด้วยคติธรรมนะครับของหลวงปู่ดูพรหมปัญโยพอล้มแล้วให้รีบลุกรู้ตัวว่าล้มแล้วต้องรีบลุกแล้วตั้งหลักใหม่จะไปยอมมันไม่ได้ก็เหมือนกับตอนที่แก่เป็นเด็กคลอดออกมากว่าจะเดินเป็นแกต้องหัดเดินจนเดินได้แกต้องล้มกี่ทีเคยนับไหมพอแกล้มแกก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมค่อยๆทำไปอันนี้หลวงปู่แนะนำในการปฏิบัติธรรมนะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งก็คือสตีฟจ็อบส์นะครับเจ้าของ Apple แล้วก็เจ้าของตำนานในการเปลี่ยนโฉบหน้าโทรศัพท์มือถือจากแบบกดมาเป็นแบบสไลด์สัมผัสทัชสกรีนนะครับเขามีคำที่เขาพูดไว้ดังนี้นะครับอย่าปล่อยให้เสียงนกเสียงกาของผู้อื่นมาบั่นทอนความเชื่อมั่นของคุณเองลงได้และที่สำคัญจงมีความกล้าที่จะทำตามหัวใจและสัญชาตญาณสตีฟจ็อบสุดท้ายก็ขอราตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรครากเน่าขนเน่าในทุเรียนและก็โรคใบติด2คลิปอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับก็คือ2วิดีโอที่ผมเคยทำก่อนหน้านั้นผมนำมามัดรวมกันซึ่งก็ช่วงหน้าฝนนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่เป็นบ่อยนะครับโรครากเน่าขนเน่าต้นเดียดก็โรคใบติดซึ่งเป็นโรคที่ระบาดหนักอยู่พอสมควรนะครับซึ่งก็หวังว่านะครับคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้า
หลวงปู่ดูลย์อัตโลวัดบุพพารามจังหวัดสุรินทร์สรุปว่าให้รู้ตัวแต่อย่าให้มันรู้อะไรโดยเฉพาะเพราะถ้ามันรู้อะไรเข้ามันจะยึดติดแต่ให้รู้ตัวโดยไม่ต้องรู้อะไรรู้กลางๆหยุดผ่านๆท่านเขมานันทะต้องหลับด้วยความตื่นคือทำจิตให้แจ่มใสแล้วก็นอนลงตั้งสติแล้วค่อยๆเข้าสู่นิทารมคือรมในการหลับจิตตกภวังค์เรียกว่าหลับอย่างนักภาวนาท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยพ่อแม่น้องจิตก่อนทุกท่านให้มีดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ